สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับ Black Desert Online นะกับกิจกรรมวันคริสต์มาสนะคะแม่บ้านก็เลยอยากจะพาทุกคนมาดูว่าวันคริสต์มาสเนี่ยหรือว่าช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างที่เราไม่ควรพลาดเนาะก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ขอบคุณผู้ดูเด็ดทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะเอาล่ะก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทางหน้าเว็บกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแม่บ้านก็จะพาเข้ามาดูในเกมด้วยปะไปเลยฟิวกิจกรรมนะคะชื่อร้านค้าของขวัญครอนจากแพทรีจีโอเนาะก็ถ้าใครดูคลิปกิจกรรมแล้วก็แพทอัปเดตของแม่บ้านอยู่แล้วนะคะก็จะเห็นกันแหละอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันก็จะมีของที่เป็นเฉพาะวันนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแม่บ้านก็เลยอยากจะมาเตือนทุกคนอีกครั้งนึงโอเคทีนี้เดี๋ยวเราดูอันนี้ก่อนนะคะไปไหนแล้วเนี่ยนี่อันนี้อันที่2นี่นะคะคริสต์มาสรับของขวัญจากซานต้าแพทรีจิโอหรือวันคริสต์มาสนี่เองก็คือเฉพาะวันนี้นะคะวันที่25ธันวาคม2564และเดี๋ยวอันอื่นๆนะคะมันจะไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะเดี๋ยวเราดูอันนี้กันก่อนอันนี้ก็คือจะได้รับของขวัญ นะคะจากแพทรีจิโอมา1กล่องนะคะได้รับตระกูลละ1ครั้งสามารถไปคุยกับแพทรีจีโอได้เลยนะคะภายในวันนี้ค่ะ25ธันวาคม2564อีกครั้งนึงก็ไปคุยได้เลยนะคะมันเป็นเควสมันไม่ได้แบบว่าต้องรอ4ทุ่มหรืออะไรเนาะก็จะมีแพทรีจีโอใส่ชุดซานต้าอยู่นะคะโดยของขวัญที่เราจะได้ก็คือ 2,000 ไมล์กล่องเลือกรับเครื่องเรือนบอสหมวกซานต้าหิมะน้ำตาของเอลิออน5อันแล้วก็กล่องหินคาพาส50อันนะคะและก็ใบเปลี่ยนชื่อตัวละครในตระกูลนะคะก็ 2,000 ไมล์ก็คุ้มแล้วนะทุกคนของฟรีทีนี้แพทรีจีโอนะคะจะอยู่ทุกเมืองเลยก็ว่าได้เนาะโดยที่จริงๆแล้วเราจะสามารถคุยกับมันได้ก็ต้องตอน4ทุ่มถึง7โมงเช้าในเกมนะคะถ้าเกิดก็ดูตามตำแหน่งตรงนี้ได้เลยถ้าหาไม่เจอจริงๆก็ลองกดค้นหาตรงรูเว้นขยายมุมขวาบนได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์แบบแพทรีจีโอนะคะแล้วก็ดูว่าตรงเมืองที่เราอยู่เนี่ยหมู่บ้านที่เราอยู่เนี่ยนะมันอยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็อ่ะกิจกรรมอีกอันนึงนะคะที่คุยกับแพทรีจีโอได้เฉพาะ4ทุ่มถึง7โมงเช้านะคะอันนี้จะหมด29ธันวาคม2564ก็คืออาทิตย์หน้านั่นเองก็เดี๋ยวจะพูดไปด้วยกันเลยนะคะก็อันนี้เนาะก็คือเราไปคุยกับแพทรีจีโอก็สุ่มหาชุดฤดูหนาวแห่งความสุขอันนี้ 5M นะคะแล้วก็ให้ไปคุยกับคลีโอคลีโอจะอยู่ที่หมู่บ้านเวเรียเนาะโดยที่เราจะสามารถแลกกล่องของขวัญฤดูหนาวแห่งความสุขได้1กล่องนะคะก็จะมีเข็มขัดทุนกระต่างหูพลังสีดำกัดกร่อนข้างในแล้วก็มีของที่เป็นแบบเอกโทด้วยยกตัวอย่างเช่นเข็มขัดบาซิลิสเข็มขัดทุนการ์ดอะไรแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้ก็คือมีระดับเอกโทด้วยนะคะทีนี้กล่องไม่เรียกบ้านเรียกว่ากล่องของขวัญประดับแล้วกันเนาะก็จะได้คนละ1กล่องนะคะเสร็จแล้วถ้าเราไปสุ่มเอาไอชุดซานต้านี้อีกนะคะก็จะได้สามารถเอาไปแลกของเพิ่มได้อีกกับคลีโอนั่นเองก็คือจะมีให้เลือกว่าจะแลกหินคาพัท5อันสเกลความทรงจำ5อันชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคม4อันหรือว่าชิ้นส่วนผลึกดำแข็งแกร่ง9อันเนาะอันนี้ก็คือหินจีอาวุธกับป้องกันถูกไหมทีนี้ก็คือถ้าโดยส่วนตัวนะค่ะแม่บ้านจะแนะนำให้แลกหินคาพัทหรือสเกลความทรงจำนะคะเพราะว่ามันมูลค่า 5M น่ะถ้าแลกเป็นหินหินจีป้องกันกับหินไออาวุธเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าเราจะใช้ก็แลกเถอะไม่เป็นไรนะคะก็ลองดูราคาในตลาดอีกทีหนึ่งแต่ว่าสเกลความทรงจำและหินคาพาสเนี่ยยังไงก็คุ้มแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเกินมูลค่าอยู่แล้วเนาะก็คือแบบได้5อันเลยว่ามันแค่ 5M เองเนาะก็ประมาณนี้นะคะเราสามารถไปแลกเก็บมาได้เรื่อยๆนะคือไปแลกมาก่อนแล้วค่อยเอาไปหาคีโอที่หมู่บ้านเวเรียทีเดียวก็ได้นะคะThank you.
เอาละค่ะก็สำหรับกิจกรรมคริสต์มาสก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็จะมีย้ำอีกครั้งหนึ่งก็จะมีบางอันที่ต้องคุยเฉพาะวันที่25ธันวาคม2564เท่านั้นนะส่วนบางอันก็หมด29ธันวาบางอันก็หมด5มกราคม2565นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครเพิ่งมาดูคลิปนี้ก็อันไหนทันก็ทันอันไหนเก็บไปทันก็ไม่เป็นไรนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเนาะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะไปรับของขวัญจากแพบรีจีโอด้วยโอเคจากวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะเมอร์รี่คริสต์มาสนะคะทุกคนบ๊ายบาย